หลังจากที่เราพลาดกับต้นไม้รูปหัวใจครับผมก็เลยตัดสินใจเดินทางต่อเลยครับเพื่อจะเข้าบ้านมุงครับผมระหว่างทางที่เดินทางนะครับสังเกตเห็นได้เลยครับว่าปริมาณน้ำท่วมทั้งสองข้างทางนะครับตลอดทางเลยครับกำลังถ่ายคลิปเราก็ถึงแล้วครับผมที่โฮมสเตย์บ้านป้านุจรีครับนี่ครับเชิญแดนครับที่นี่คืออำเภอเนินมะปางครับตำบลบ้านมุงหรือกุ้ยหลินกุ้ยหลินแห่งพิษณุโลกนี่ครับครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในบ้านบ้านบ้านประกอบอาชีพเป็นช่างทำผมด้วยนะครับเผื่อใครอยากได้ผมสาวไงผมยาวเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับคือที่นี่ก็ครัวเครือแล้วก็เราสามารถทำได้ครับเมื่อคืนผมก็ใช้ครัวป้าไปตอนนี้ก็มีแขกนอนอยู่ห้องนู้นนะครับเราไม่สามารถไปรบกวนเขาได้ภายในก็มีทั้ง3ห้องนะครับอันนี้คือชื่อลูกว่าโอ้ยตัวใหญ่สีชมพูหมดเลยมีแอร์เหมือนกันค่ะทุกห้องนี่ก็เป็นอีกห้องนึงครับห้องนี้ก็จะเห็นวิวครับข้างนอกเห็นวิวภูเขาข้างนอกเลยข้างหน้าก็เป็นร้านนั่งคุยขออนุญาตนี่ครับนี่ก็มีนั่งเล่นตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็จะเห็นยังไงก็ฝากคุณมาเตยปั้นนุกด้วยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องครับห้องครัวครับส่วนนี้คือปั้นนุกครับยังไงก็ฝากผมเตะป้อนนุ๊กไปด้วยนะครับขอบคุณครับผมยาวมาห้องเฮ้ยโอ้โหนี่ครับจิบเบียร์ดูค้างคาวนี่ฮะตรงนี้คือจุดชมค้างคาวครับที่เนินมะปางกุ้ยหลินพิษณุโลกมันบินกระจายเต็มท้องฟ้าหมดเลยฝนหรือเยี่ยวนิวมันบินกระจายเป็นตรงนู้นเดี๋ยวนี้นั่นน่ะมันไปถึงนู่นเลยนะเว้ยใช่นู่นบนนู่นน่ะบนเมฆนู่นน่ะเนี่ยจุดชมค้างคาวดูน้ำยาวกันไปด้วยเออก็ห่างตายไม่กระดาษนี่ครับค้างคาวเพียบเลยครับ
วัดทำบุญบำรุงวัดหน่อยเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะยูทูบเบอร์ผมบางเลยอยู่ที่ถ้ำนาง12ครับในวัดบ้านมุงครับคืออะไรอ่ะที่ตามละครพื้นบ้านเราเหรอคือเสียงนกอะไรนะนกพิราบโอ้โหก้องมากบรรยากาศบริเวณถ้ำครับที่นี่ก็มีที่ให้เที่ยวก็ประมาณเป็นถ้ำนี่แหละครับเพราะว่าอยู่ใกล้ภูเขาก็ถ้าอยากจะรู้พวกประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็ต้องมารถอีแต๊กของชาวบ้านครับเขาก็อาจจะมีเล่าประวัติว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับที่นี่คือฮักเขาโฮมสเตย์ครับคนก็เยอะอยู่นะนี่จะเป็นร้านกาแฟครับนั่นคือจุดชมวิวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะมานอนกันที่นี่ครับ
ือจะบอกว่าเหมือนรู้อะตีมเขียวไปขึ้นขึ้นดิทำเป็นไรเดอร์ดูมันไม่บินน่ะนั่นแหละดินี่ไงนี่ไงไปแล้วลูกบ๊ายบายไปแล้วโอ้บินตัวนู้นแหละนกแดดอ้าวเมื่อกี้ถ่ายกันปะถ่ายนี่ยังถ่ายอยู่ขอถ่ายที่ไว้เหรออืมมาดิมายังอ่ะเมื่อวานที่เราไปบ้านรักไทยรูปต้นไม้หัวใจที่ถูกปิดคนล่วงตอนนี้ที่นี่ก็มีนะเนี่ยต้นไม้รูปหัวใจที่ฮักเขาโฮมสเตย์สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ฝนตกปล่อยๆครับตอนนี้อยู่ที่บ้านมุงครับเนินมะปรางครับชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยบรรยากาศเงียบครับสงบ
มีทิวทัศน์เป็นของหินปูนครับแล้วเราก็เดินทางออกจากบ้านครับผมโดยใช้เส้นพิจิตรนครสวรรค์สาย11ครับซึ่งตลอดทางนะครับคือน้ำท่วมตลอดทางครับทำให้ผมกลับเส้นทางปกติกลับไม่ได้ครับคือยิงตรงจากพิษณุโลกยาวไปถึงตัวเมืองนอกสวรรค์นะครับแต่คือน้ำอ่ะมันท่วมเยอะแล้วมันสูงขึ้นเร็วมากผมเลยต้องย้อนกลับไปเข้าทางท่าตะโกซึ่งมีตัวเมืองท่าตะโกน้ำก็ท่วมอีกนะครับแย่เลยครับทริปนั้นไฟเครื่องโชว์แถมลุยน้ำทริปนี้คือเป็นทริปที่ท้องปวดจริงๆครับทริปนี้ระหว่างที่กำลังขี่ฝ่าน้ำเข้าไปนะครับก็จะเจอเพื่อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนี่ครับขับออกมาครับผมรถพี่ไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้ำมันสูงครับประมาณเกือบเต็มล้อครับแต่ด้วยความที่เราแบบอยากลองนะครับสุดท้ายก็ไม่ไหวตามที่เขาว่าจริงครับชาวบ้านเขาก็บอกแล้วครับว่ามันไม่ไหวข้างหน้าน้ำมันสูงมากครับประมาณเกือบเอวครับก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับพี่ภูรีครับที่ประสบเจอน้ำป่าไหลหลากแต่เป็นเส้นจากชายบาดาลมานะครับทริปนี้ก็จบที่ร้อยแล้วครับก็รอติดตามเป็นทริปต่อไปว่าเราจะไปไหนกันนะครับผม